เพื่อนๆสวัสดีค่ะตุ๊กพามาเดินตลาดนัดสวนจตุจักรวันศุกร์ค่ะประมาณ10 โมงกว่าๆค่ะอยากจะพามาชมบรรยากาศช่วงวันศุกร์นะคะว่าที่สวนจตุจักรจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยค่ะตลาดนัดสวนจตุจักรวันศุกร์ค่ะเปิดตั้งแต่เวลาตี5ไปจนถึง24 นาฬิกาค่ะบางร้านนะคะก็จะมาเปิดแต่เช้าแต่บางร้านเขาก็จะมาเสร็จสายค่ะช่วงวันศุกร์ร้านค้าส่วนใหญ่เขาจะมาจัดร้านค่ะเพื่อเตรียมขายวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะค่ะวันศุกร์ที่ตุ๊กมาเดินนะคะประมาณ10 โมงกว่าๆร้านค้าบางร้านก็ยังไม่เปิดค่ะเขาจะเปิดสายๆนะคะวันศุกร์ตอนเย็นๆค่ะคนจะมาเดินกันเยอะค่ะก็คืออังคารถึงพฤหัสขายต้นไม้วันจันทร์เขาหยุดแล้วก็ศุกร์ก็จะมีศุกร์เสาร์อาทิตย์ขายพวกนี้เสื้อผ้าอะไรพวกนั้นนะคะขายเสื้อผ้าขายต่างๆหมดเลยแต่วันศุกร์เนี่ยข้างในอ่ะจะเปิดน้อยแต่เสาร์อาทิตย์มาได้เลยเขาเปิดหมดเสาร์อาทิตย์นี่จะเปิดหมดเลยแต่ริมรางเนี่ยคือริมรางที่เราเดินวนเนี่ยนะคะริมถนนเนี่ยมันจะเปิดหมดเลยวันศุกร์ก็เปิดแต่ว่าบางคนแม่ค้าอาจจะมาช่วงสายๆบ่ายๆอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะเปิดแน่นอนเต็มไปหมดเลยวันศุกร์นะคะถ้าจะมาเดินนะคะแนะนำมาช่วงบ่ายๆถึงช่วงเย็นนะคะร้านค้าจะเปิดกันเยอะเลยค่ะโซนขายหนังสือก็มีเยอะเลยค่ะจานชามลายสวยๆมีให้เลือกเยอะเลยค่ะลายสวยดีค่ะกางเกงมวยที่นี่ก็มีขายนะคะโซนอาหารเปิดขายกันเยอะเลยค่ะ
11โมงกว่าร้านค้าด้านในเปิดกันเยอะแล้วค่ะ